โอเคนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบดาเมจของลูกซองนะครับแล้วก็จะเปิดกล่องให้ดูเนาะประมาณนี้เลยนะครับ2แถบนะครับหลายกองเลยเนาะแถบหนึ่งก็น่าจะมีประมาณ9กองนะครับก็18สแต็กนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาโชว์ดาเมจกันนี่เห็นไหมผมยิงบอสแป๊บเดียวนะครับบอสคือแบบว่าแตกเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมลืมเปิดเสียงโอ้เปิดเสียงแล้วนะเนี่ยดูดิผมยิงบอสแป๊บเดียวคือแตกนะบอสนี่ต้องลองขอชีวิตกูว่าเสียงมันดังไปว่ะทุกคนจริงๆประมาณนี้แหละเสียงจะได้ไม่ดังจนเกินไปดูดิบอสแป๊บเดียวแตกอ่ะโอ้ยิงแรงมากยิงรัวอีกต่างหากนะครับยิงไกลด้วยนะปืนนี้ดูดิโอ้แล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกปืนหนึ่งให้ดูนะครับมันก็คือปืนที่มันเป็นธนูเนาะอันนี้เป็นลูกซองไปก่อนยิงเคยิงอย่างแรงอ่ะโอ้ยปืนนี้ไม่เก็บนะครับขยะปืนมันพังมันยิงไม่ได้มันยิงไม่ออกยิงแรงนะเนี่ยคนอื่นเขาสไนเลเจนต์กันมาลงนะแต่ผมเนี่ยเอาลูกซองฟาร์มมานะผมมันสายฟรีไงดูดิดูความแรงของมันดิโอ้โหดูดิลูดแบบดาเมจลูดอ่ะดูดิเก็บของก่อนเดี๋ยวของหายดูดิดาเมจลูดอ่ะแรงมากนะครับลูกซองนี้ก็ได้จากการฟาร์มนะแทบไม่ต้องไปเสียตังค์สักกระบาทเลยนะอย่าเสียตังค์โดยความไม่จำเป็นนะดูดิผมช่วยเขาลูดเนี่ยเห็นปะดูดิหายเอาอ่ะดูดิเก็บกล่องก่อนฮะเดี๋ยวกล่องกูก็หายเอาเหมือนกันกล่องผมจะหายเอาเหมือนกันถ้าผมยิงแล้วไม่เก็บนะโอ้ดูดิค่อนข้างจะดาเมจแรงแล้วก็ดีนะโอ้ดูดิผุบผับเลยอ่ะดูดิโอ้ดูดินี่ดูดิโอ้แรงดีค่อนข้างดีนะครับแรงโอ้ยดาเมจโอ้โหแรงว่ะแรงจนขี้โกงอ่ะบอกเลยโอ้ยพอโอเคแล้วก็ฟาร์มได้ประมาณโอ้สแต็กไวมากนะครับเห็นปะดูดิ64แล้วอ่ะไวนะเดี๋ยวฟาร์มอีกสแต็กหนึ่งยังทันไหมจะรอดูผมเปิดกล่องไหมถ้าข้ามไปเลยก็ได้นะจริงอ่ะอันนี้ผมแค่มาลองยิงเทสให้ดูเฉยข้ามไปนาทีเปิดกล่องเลยก็ได้นะผมจะทิ้งนาทีเปิดกล่องไว้ข้างล่างนะฮะข้ามไปกันก่อนเลยถ้าไม่อยากดูการฟาร์มแต่มันแป๊บเดียวเนี่ยจะเสร็จแล้วเนี่ยดูดิโอ้โหดูดิโอ้โหหายบอสเหรอกล่องหายเฮียแม่งจะเก็บไปหมดเลยว่ะบูดโอ้โหดูดิดาเมจอะไรจะแรงขนาดนั้นนะผมว่าผมเอาแค่นี้ก่อนก็ได้นะแค่นี้ก็เปิดไม่หวัดไม่ไหวละมันแรงเกินว่ะ GM ต้องมาแบนผมอะเพราะผมเปิดโปรเว้ยจริงๆผมเปิดโปรยิงเร็วดูดิผมเปิดโปรยิงเร็วเว้ยทุกคน GM จะแบนผมเว้ยดูดิผมเปิดโปรยิงเร็วเหี้ยขอเก็บหน่อยแตกกล่องกูแตกได้ไปแล้วเว้ยเราทิ้งไปขยะสี่เอ้ยสี่กล่องมีค่าเก็บไว้โอเคเดี๋ยวผมจะทำการกับสปาวนะฮะเพื่อจะเปิดกล่องให้ดูจริงๆกับสปาวต้องรีเสียงลงมาอีกหน่อยนึงนะเอาแค่หนึ่งพอเสียงมันดังไอ้เหี้ยโอ้โหดูของดีสัตว์เดี๋ยวผมทำการไม่พูดคำหยาบเลยเฮ้ยทิ้งไปเลยดีกว่าขยะซื้อใหม่ได้รวยพอดีรวยพอดีมีตังค์อ่ะพอดีมีตังค์เข้าใจป่ะเสียงกดเมาส์นะแกไปโอ้เดี๋ยวเราทำการเปิดกล่องนะผมจะใช้มาโครเปิดกล่องแล้วกันไปอู้เอาเรื่องอยู่นะหัวม้าเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะอุ้ยเอาเรื่องอยู่นะผมสนแค่ประจันเซียวนะผมไม่สนอย่างอื่นแล้วนะเฮ้ยเอาเรื่องนะ
แต่มันก็ได้ของไม่ดีหรอกจริงๆอ่ะมันควรได้ดีกว่านี้แต่ผมก็เอามาเหอะเรามาฟาร์มจันเซียวนะครับเพราะว่าจริงๆผมอยากได้เป็นดวงๆเลยนะดวงจันของค่อนข้างเกลือนะครับที่ผมได้นะไม่ค่อยคุ้มเลยนะเราคือเราฟาร์มมาก็เยอะมันเสียน้ำใจนะเว้ยได้ของแค่เนี้ยดูดิฟาร์มมานานนะเว้ยแล้วมันได้ของแบบเนี้ยคือคนฟาร์มมันก็ท้อไงใครก็ไม่อยากฟาร์มเนี่ยดูดิดูของดิของใหม่วะใช่ใครๆเขาก็ไม่อยากฟาร์มนะครับผมบอกเลยท้อว่ะสมุทรนะเปิดโอ้ดูดิมีใครอยากฟาร์มไหมก็ไม่มีนะฮะแอดยังไม่ปรับอัตราดรอปเลยขอดวงจันทร์มาหน่อยดวงจันทร์มาสวยเราจะเก็บให้ได้50ดวงนะครับโอ้โหฟังดูเยอะนะแต่ก็เยอะแหละเปิดโอ้โหคุณดูได้ปะโอเคฮะเก็บเกาะพวกนี้ไปของขยะเนี่ยโอ้โหขยะแล้วก็มีกุญแจมาเปิดโอ้ดูว่าได้พระจันทร์โอ้ของค่อนข้างเรียกว่าดีไหมก็ไม่นะค่อนข้างแย่นะครับผมแย่ผมแย่เปิดเลยไปรีรอโอ้โหดูดิดูของดีของไม่ดีเลยอ่ะโหอะไรอ่ะของไม่ดีเลยอ่ะเจมทำอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวไม่เกี่ยงแล้วนะเปิดไปโอเคไม่เกี่ยงนะครับผมเน้นเอานี่จันเซียวกับพระจันทร์อยู่แล้วนะครับก็พระจันทร์ได้มา2แล้วโอ้จันเซียวออกยากจังโอ้หัวม้ามารัวๆเลยว่ะอยากได้ตัวเฮ้ยอะไรกันเนี่ยบ้าไปแล้วได้แค่นี้เองเหรอวายบ้าไปแล้วเกมไอ้เหี้ยแอดไอ้สัตว์โอ้ดูดิโอ้พี่ต้องปรับพี่ต้องปรับแล้วแหละพี่ของเหี้ยมากฟาร์ม1ชั่วโมงไอ้สัตว์พี่ไอ้เหี้ยมันแรกๆมันก็คุ้มด้วยคนเล่นใหม่ๆอ่ะหลังๆดูดิเหมือนมันล็อกอ่ะโอ้ไม่คุ้มว่ะขาดทุนด้วยซ้ำไปเสียเวลาเอ้ยดวงจันทร์ไม่ออกจริงเหรอดวงจันทร์ไม่ออกเลยเหรอวะไม่ออกมาแต่กระสุนวะอันนี้มันเหี้ยเกินแล้วนะของมันไม่ดีเลยเว้ยไม่คุ้มกับเวลาเลยเฮ้ยถามจริงในคลิปนี้โอ้โหไม่คุ้มจริงว่ะทิ้งโอเค4กล่องสุดท้ายนะครับเดี๋ยวค่อยๆเปิดแล้วกันทุบโอ้โหกดทีเดียวเหี้ยหายโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่างที่เห็นนะก็ค่อนข้างเกลือนะครับของผมหมดคลังแล้วไงมันก็ถามว่าได้อยู่ไหมมันจะได้ยังไงวะดูดิไอ้เหี้ยของแม่งเกลือจัดเลยอะแต่เราได้พระจันทร์มา2ดวงนะครับกับอันนี้1แตกเนาะโอ้แต่ถ้าเอาจริงๆเราก็ได้พระจันทร์10กว่าดวงแล้วเนี่ยเป็น18แล้วนะครับทั้งหมดเดี๋ยวผมเอาไปแลกเลยแล้วกันนะเก็บเข้าไปข้างในนะไปแลกพระจันทร์กันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้ได้พระจันทร์มา10ดวงครับฟาร์ม1รอบได้10ดวงเลยนะก็เยอะไหมเยอะนะได้อยู่ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่าอุ้ยดูเงินข้างขวาผมดิมี100,000ทุกคนเดี๋ยวยังไม่ลาไปแต่เพียงเท่านี้เปิดให้หมดเลยโอ้โหมี13ดอกครับแล้วเดี๋ยวไปเอาในคลังมาอีกเนาะคลังอยู่ไหนนี่ไง2ดวงเปิดเลยไปเลยไปลัคกี้บ็อกซ์นะมันค่อนข้างจะเกลือนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีของดีเลยนะก็อย่าไปหวังอะไรมากหวังแค่สูงสุดก็เซตม้านะครับ
เซตก็อตมันไม่ค่อยออกนะฮะเนี่ยเห็นไหมจะได้หัวม้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังดีนะเอาเฉยอะไรวะเพราะมึงคนเดียวเลยสัตว์มานะครับต่อไปต่อแต่ยังไม่ยอมแพ้ทำไมมันหมุนแปลกๆวะเหมือนมันล็อกเลยวะมันไม่เหมือนหรอกมันล็อกอย่างน้อยล็อกเซตก๊อตให้หน่อยได้ไหมขอรีเจนตัวปืนก็ได้อะไรก็ได้มารีเจนมาสักอันหนึ่งให้คนอื่นเขารู้ว่ามันไม่เกลือนะขอปืนสวยเอาตัวมาบ้างดิไม่มีตัวมาโอ้ไม่หยุดตัวด้วยอยากได้ตัวขอตัวมั่งอันนี้เราคุ้มเลยนะเราได้ม้ามาได้อยู่แต่ไม่อยากได้เงินอ่ะไม่อยากได้ทอนด้วยโอ้ได้ทอนจริงด้วยวะขอก๊อตหน่อยเซตก๊อตตัวม้าก็ได้เอาตัวม้ามา1ตัวไม่ต้องเลื่อนผ่านหน้าแต่เอามาให้เลยได้ไหมเลื่อนผ่านจังเลยโอ้มันไม่ได้จริงวะเกลือเนี่ยเกลือมากๆนะเค็มปิดเค็มปัดโอ้เค็มโอ้เฮ้ยมันไม่คุ้มเลยว่ะเอาจริงนะมันไม่คุ้มเลยไม่มีความคุ้มอะไรทั้งสิ้นนะโอ้เกลือแต่ได้อยู่นะสองอันไม่เชิงคุ้มหรอกแต่มันก็พอได้โอเคเดี๋ยวเราซื้ออีกหนึ่งดวงนะแล้วมาเปิดยังไงเซตก๊อตเปล่าโอเคก็เท่าที่เห็นนะฮะก็มีเท่าที่เห็นนะสำหรับเนื้อหาและคลิปในวันนี้ก็หมดไปแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับเพราะว่าผมทำการรีวิวปืนแล้วก็รีวิวการเปิดของไปให้ดูแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นการคือผสม2อย่างแต่หลักๆจะเป็นการเปิดกล่องมากกว่านะครับเพื่อหาชิ้นส่วนนี่ผมหานี้อยู่นะธนูไม่โคตรโหดมีแต่คนบอกผมไม่น่ารีบแลกอันนี้เลยเนี่ยลูกซองอ่ะไม่ค่อยคุ้มเลยเขาบอกกันนะก็สำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับอาจจะเป็นของเซิร์ฟเวอร์อื่นแทนนะฮะหรือไม่ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์นี้แหละแต่เป็นยิงคนแทนนะครับไปเกียนอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมเข้ามาดูนะฮะผมจะแปะลิงก์ไว้ในแฟนเพจของเพจนี้กลุ่มของเกมนี้ตลอดครับแล้วก็กลุ่มโปรโมท Minecraft ทุกแบบเลยเนาะสำหรับคนที่อยากให้มาโปรโมทก็ติดต่อเข้ามานะครับฟรีนะโปรโมทฟรีนะก็แค่นี้แหละสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับดูดิได้มา2ชิ้นนะกดในค้างนะก็คุ้มนะคุ้ม